© สวัสดีค่ะพบกับ r e d 24 News ประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2556กับดิฉันชมพูนุษด,ดอนแก้วบัวค่ะมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองก่อนใครในค่ำคืนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับจำนำข้าวที่ยังคงราคาที่15,000บาทต่อตันค่ะรวมถึงในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปยังจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดยโสธรน,นะคะแล้วก็อัปเดตในเรื่องของกลุ่มหน้ากากขาวและกลุ่มเสื้อแดง วันนี้ค่ะออกมาบอกว่าปะทะกันแล้วนะคะก็ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อไปค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวกันบ้างนะคะคณะกรรมการข้าวแห่งชาติค่ะสั่งว่าคงราคาข้าวรับจำนำข้าเปลือกนาปลางไว้ที่ตันละ15,000บาทไปจนถึงวันที่15กันยายนค่ะ ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกอขอชอคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปลังในฤดูการผลิต2,556อีกครั้งหลังจากเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนกอขอชอมีมติให้ลดราคาจำนำข้าวลงมาเหลือตันละ12,000บาทให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ ในการประชุมครั้งนี้นายนิวัฒน์คำร,รงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าเป็นประธานในการประชุมครั้งแรกหลังจากเพิ่งเข้ารับตําแหน่งซึ่งในที่สุดแล้วคณะกรรมการกคอชอมีมติให้กลับไปใช้ราคาจำนำข้าเปลือกเจ้า100%ความชื้น15%ที่ตลนละ15,000 15, บาทตามเดิมจนถึงวันที่15กันยายน ส่วนภาคใต้ให้ยึดไปใช้ถึงวันที่30พฤศจิกายนโดยในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปทั้งนี้นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมว่ามติดังกล่าวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะยังอยู่ในกรอบของกอขอชอที่เห็นชอบให้รับจำนำเข้าเปลือกได้ไม่เกิน3ล้านตัน ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะอย่างจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดยโสธรค่ะครั้งนี้ค่ะก็เตรียมในการวางยุทธาศาสตร์ร่วมกับจังหวัดและก็ชุมชนค่ะภารกิจการลงพื้นที่ทัวนกขมิ้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดยโสธรในวันที่สองของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีพนวมินทรายชินีมุกดาหารโดยมีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาและผลงานการเรียนการสอนอาทิศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It e Center การสาธิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาเป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปล่อยคาราวานมอเตอร์ไซค์ฟิกซ์อิดเซ็เพื่อไปช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆด้วยทั้งนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณชินวัตกรกล่าวว่าดีใจที่ได้เห็นความร่วมมือของครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้นำชุมชนในการดำเนินการ f i x ซ์อ e n เซ็นเตทำให้โครงการนี้มีความก้าวหน้าไปได้ด้วยดีรวมถึงต้องขอความร่วมมือภาคเอกชน ในการให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในการไปต่อยอดและอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้ในอนาคตเพราะรัฐบาลมีกองทุนตั้งตัวได้คอยให้การสนับสนุนรวมถึงเป็นการสร้างบุคลากรป้อนโรงงานอุตสาหกรรมด้วยทั้งนี้ใครอยากเห็นว่า f i x It Center ก้าวหน้าต่อไปก็ต้องฝากไปยังผู้นำท้องถิ่นและผู้ประสานงานกับภาคเอกชนต่อไป นายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อนะคะว่าการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้ต้องการบุคลากรด้านการศึกษาและสายอาชีพเป็นอย่างยิ่งจึงอยากเห็นการสร้างบุคลากรสายอาชีวะให้มากขึ้นและอยากฝากให้นักเรียนนักศึกษาเก็บไปเป็นประสบการณ์ให้มากเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติและนําไปสู่การสร้างตัวในอนาคตอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการร่วมกันพัฒนากับชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมโครงการเสริมศักยภาพการกักเก็บน้ําโครงการโจลประทานห้วยลิงโจนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางพื้นที่3,172ไร่เก็บน้ําได้18.40ล้านลูกบาศเมตรใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับด้วยนะคะว่ารัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดยะโสธรเนื่องจากเห็นว่าการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่จังหวัดยะโสธรได้ผลผลิตเป็นอย่างดีเป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยจะส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้นแบบและให้ความช่วยเหลือเรื่องของแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ขณะเดียวกันมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างรายได้และผลักดันโครงการต่างๆให้เห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมจะจัดสรรงบประมาณให้กับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรวมถึงสินค้าอดหอบในพื้นที่ก็จะมีการส่งเสริมด้วยค่ะ มาดูในเรื่องของการปะทะกันของกลุ่มคนหน้ากากขาวกับกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดลำปางกันบ้างค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดเหตุได้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุบานปลายค่ะเกิดเหตุการชกต่อยทะเลาะวิวาทกันระหว่างการชุมนุมของกลุ่มหน้ากากขาวกับกลุ่มคนเสื้อแดงบริเวณข่วงนคร5แยกหอนาฬิกาเทศบาลนาครลำปางโดยก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดลำปางกว่า150คน ขึ้นรถยนต์กระบะแห่ขบวนไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองลำปางรวมถึงบริเวณถนนบุญวาดจากนั้นไปยืนชุมนุมบริเวณสามแยกห้างสรรพสินค้าเสรีลำปางเนื่องจากเป็นจุดนัดรวมพลของกลุ่มคนหน้ากากาขาวซึ่งนัดชุมนุมทางการเมืองทุกวันอาทิตย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนและตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจเมืองลำปางจัดแถวยืนขวางป้องกันเหตุการณ์ปะทะกัน จากนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงนำโดยนายวุฒิพงศ์หรือโกตีแก่นําเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวโจมตีกลุ่มคนหน้ากากขาวขณะเดียวกันชายคนเสื้อแดงเดินข้ามถนนไปเข้าไปขวางคนหน้ากากขาวที่กำลังเดินไปยังหอนาฬิกาทำให้กลุ่มคนหน้ากากขาวล็อกคอชายเสื้อแดงคนดังกล่าวทำให้เกิดการชุลมุนชกต่อยกันกลางถนนกลุ่มคนเสื้อแดงจึงกรูกเข้าไปช่วยชายเสื้อแดงที่ถูกลอ็อกคอและถูกชกต่อย ตำรวจจึงวิ่งเข้าไประง,งับเหตุนำตัวชายกลุ่มคนหน้ากากขาวออกจากที่ชุมนุมโดยขึ้นรถตราโลสายตรวจสถานีตำรวจผูดพรเมืองลำปางออกไปจากนั้นตำรวจขอให้กลุ่มคนเสื้อแดงสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงก็ยินยอมแกนำพูดผ่านเครื่องขยายเสียงประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสถานการณ์จึงคลี่คลายกลับสู่ปกติ จากจังหวัดลำปางมาดูกันที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ออกแถลงการต่อต้านการเคลื่อนไหวกลุ่มคนหน้ากากขาวค่ะด้านตำรวจก็ตรึงกำลังเข้มป้องกันมือที่3ส,สร้างสถานการณ์ที่อนุสาวรีย์กรม,มหลวงประจักษ์ศิลปาคม5แยกกรม,มหลวงประจักษ์ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มชมรมคนรักอุดรเดินทางมาด้วยรถยนต์หล้อพร้อมเครื่องขยายเสียงโดยนายภัยบู์เมืองมงคลอายุ71ปีได้ถแถลงการในการต่อต้านกลุ่มคนหน้ากากาขาวที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรโดยคำถแถลงการได้ระบุว่าต้องการให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความสงบสุขมีความเจริญเพื่อประโยชน์สุขข,ของชาวอุดรธานีต่อไป ซึ่งเรายอมรับไม่ได้ที่กลุ่มคนหน้ากากขาวออกมาสร้างความวุ่นวายดังกล่าวหลังจากนั้นกลุ่มคนรักอุดรได้อ่านคำแถลงการเสร็จภายใน30นาทีก็เคลื่อนขบวนออกจากอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีทั้งนี้พันตำรวจเอกโกวิดเจริญวัฒนศัก์ผู้กำกับการสถานีตำรวจพูทธหเมืองอุดรธานีวางกำลังไว้3จุดที่อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม แยกน้ำพุน้องประจักษ์อุดรธานีและสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีเพื่อดูแลความสงบสุขไม่ให้กลุ่มที่มีแนวคิดแตกแยกได้ประทะคาลมกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามการจับกุมยาบ้าได้มากกว่า16,000เม็ดค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของ Red 24 News ค่ะยังอยู่กับดิฉันชมพูนุษดอนแก้วบัวค่ะเรามาดูในเรื่องของการจับกลุ่มยาบ้าได้มากกว่า16,000เม็ดนะคะโดยที่สาวลาวค่ะได้ซุกยาบ้าที่หน้าท้องกว่า16,000เม็ดก็ยืนรอลูกค้าหน้าปั๊มกลางเมืองนะคะพร้อมกับสารภาพนะคะว่าเงินเนี่ยก็จะนำไปเตรียมเพื่อทำคลอดให้แก่ตัวเองค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสถานีตำรวจพูธรเมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกสุดพิเศษเอกสิริรองผู้บังคับการตำรวจพูธรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจรูนนวมทองผู้กำกับการสถานีตำรวจพูธรเมืองขอนแก่นร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มนางสมแพงสิทธิโวหารอายุ28ปีชาวบ้านบ้านแสงเจริญเมืองเพียงแขวงชัยบุรีสอปปอลาวพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน1น8 0 0นเม็ด โทรศัพท์มือถือ1เครื่องพาสปอร์ตประเทศลาวซึ่งตรวจลงตราเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจับกลุ่มตัวได้ขณะเตรียมส่งมอบยาบ้าให้กับลูกค้าที่บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันบางจากริมถนนมิตรภาพตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ห่างจากสถานกงศูลใหญ่สปปลาวเพียง1กิโลเมตร จากการสอบสวนนางสมแพงให้การสารภาพว่าที่บ้านมีปัญหาไม่มีนาทำประกอบก,บกับการตั้งท้องได้6เดือนและแฟนหนุ่มที่เป็นคนไทยไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งคาดว่าน่าจะปันใจไปให้สาวอื่นจึงตัดสินใจรับจ้างนางสุภาพณรอายุ30ปีในราคา1 0 0 0 0 0สบาทนำยาบ้าจำนวน16,800เมตรเม็ดข้ามฝั่งที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย จากนั้นนั่งรถโดยสารมาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งยาบ้าให้แก่ลูกค้าจำนวน4รายรายละ3 0 0แสนบาทต่อยาบ้า4,000เม็ดโดยยาบ้าทั้งหมดรับมาจากคนลาวด้วยกันจากเมืองชัยบุรีพร้อมทั้งข้ามฝั่งส่งให้แก่คนไทยในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานหลายครั้งแล้วครั้งละ10ถึง50มัดค่าจ้างตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงห0 0 0สนบาทอย่างไรก็ตามหลังจากการสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตั้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบคลองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งควบคุมตัวและของกลางทั้งหมดนำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูอรเมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จากการจับกลุ่มยาบ้ามาดูกันที่การจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเลี้ยงเสือโคร่งกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์บุกจับเสือโคร่งที่มีผู้ลักลอบเลี้ยงอย่างผิดกฎหมายจำนวน5ตัวค่ะ นายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นำหมายคน้นพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจบุกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่121หมู่11ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทราบว่าเป็นบ้านของนายเกรียงไกลเล้าเจริญเสริมอายุ40ปีเจ้าของร้านรับจำนำเอกชนในเขตเทศาบาลนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการลักลอบเลี้ยงเสือโคร่งผิดกฎหมายจำนวน5ตัวจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านดังกล่าวมีเนื้อที่2ไร่เศษมีรั้วรอบสูงกว่า4เมตรภายในกลงเหล็กขนาดใหญ่มีเสือโคร่ง ขนาดน้ำหนักประมาณ120ถึง140กิโลกรัมอายุประมาณ10ปีสูง85 9 9ถึงเ9ซนติเมตรลำตัวยาว160 1 9 7ถึง197เซนติเมตรจำนวน5ตัวเจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจับเสือที่ละตัวนำไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายเกรียงไกลเจ้าของบ้านมาสอบสวน เบื้องต้นนายเกรียงไกลรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของเสือจริงโดยมีเอกสารรับรองการขออนุญาตปีพศ2535และปี2546มาแสดงทางนี้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขออนุญาต ปรากฏว่าเป็นการขออนุญาตแบบไม่ถูกต้องเนื่องจากเสือมีอายุเพียง10ถึง15ปีแต่หลักฐานการครอบครองที่นำมาแสดงอายุเสือเกินกว่า20ปีถือว่าเป็นการเวียนหลักฐานสวมสิทธิเสือซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลต่อไปว่าเป็นการครอบครองเชิงพาณิชย์หรือไม่ จบจากเรื่องเครียดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างค่ะงานนี้เป็นงานบุญบ้างไฟประจำปีค่ะซึ่งเขาก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะนางเอมออนสินทุพัยสอสจังหวัดร้อยเอด็ดเขตหพักเพื่อไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบ้างไฟของชาวอำเภออาจสามารถจัดโดยนายจรินสายเชื้อนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามาถนายประดิษฐ์ศรีประสิทธิ์นายอำเภออาสามารถ ประชาชนชาวคุ้มหกคุ้มรวมกันจัดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่บ้างไฟหรือที่ภาคอีสานเรียกกันว่าเอบ้างไฟที่สวยงามตระการตาด้วยขบวนฟ้อนกลองยาวกิจกรรมการแสดงด้วยสาวน้อยรำเซิงบ้างไฟกลองยาวนำกิจกรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศเข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมงานกว่า5,000คนเป็นความยิ่งใหญ่ของงานบุญประเพณีภาคอีสานที่บอกกล่าวพระยาแถนที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าฝนตามตำนานโดยการจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าพระยาแทนทราบข่าวจะปล่อยให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ทำนาอย่างอุดมสมบูรณ์นางเอมออนสินทุพัยสอสอจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยก็ได้กล่าวนะ่าว่าแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนจัด ประชาชนก็ได้เดินทางมาร่วมง,งานอย่างมากมายนั่นหมายถึงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีบุญบ้างไฟของคนภาคอีสานจะเป็นความยิ่งใหญ่บุญบ้างไฟของชาวอาสามารถในวันนี้จัดได้ยิ่งใหญ่กว่าปีอื่นๆซึ่งปีหน้าก็จะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้จากนั้นประธานได้กดปุ่มจุดพุตะไลดอกไม้ไฟขบวนฟ้อนรำที่แปลกตายืนบนกลองเป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานและการบูชาพระยาแทนอีกด้วยค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงคุยการเมืองกับหมอเชิดชัยค่ะรองศาสตราจารย์นแพทย์เชิดชัยตันติสรีรินสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรแบบบัญชรีรายชื่อพักเพื่อไทยในวันนี้จะมาวิเคราะห์ประเด็นในเรื่องของการปรับคอรมอครั้งใหญ่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะจะมีที่มาอย่างไรก็ไปติดตามกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายแพทย์เช้ดชัยตันติศรินทร์สอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มาออกรายการที่เอเชอัปเดตนะครับท่านผู้ชมครับคนแสดงนะครับตอนนี้ข่าวที่กำลังพูดกันมากก็คือการปรับคอรมอชุดใหม่ของท่านนายกยิ่งรักนะครับท่านนายกยิ่งรักหรือท่าน เป็นคนเดียวนะครับที่มีอํานาจที่จะปรับคอรมอรดูตามความเหมาะสมก็มีคนวิจารณ์มากมายแล้วก็มาถามผมนะครับคือต้องเข้าใจงี้นะครับปร,ประเทศไทยเนี่ยเราได้ออกแบบว่าเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช้รัฐสภาเรายังออกแบบให้พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากนี่มาออกกฎหมายด้วยเพื่อให้ มีละกฎหมายที่จะทำให้นโยบายรัฐเป็นไปได้แล้วก็ออกแบบให้พรรคที่มีเสียงข้างมากนี่ได้เป็นนายกไปจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนี่แหละครับเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็ทำมาตั้งนานแล้วในระยะหลังๆก็มีเอาบุคคลภายนอกมาเป็นนายกก็มีจนกระทั่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง เพราะต้องการให้เป็นตัวแทนของปวงชนก็เช่นเดียวกันครับรัฐมนตรีเนี่ยถ้าพูดตามหลักการที่เรากล่าวกันมานี้นะครับก็ควรจะเอามาจากสสผมยังยืนยันนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเปิดช่องอย่างนี้แล้วจะทำให้คนดีมีความสามารถเนี่ยลงมาสมัครทางการเมืองเป็นสมาชิกพัคแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยมีเลือกนะครับ ทั้งตามนโยบายทั้งบุคคลที่เป็นสอสอด้วยก็จะเสริมความเข้มแข็งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเราอมมัดพยายามจะบอกว่าต้องเอาคนดีมาปกครองบ้านเมืองอะไรต่างๆนะครับส่งเสริมขึ้นมาเนี่ยต้องมีคุณธรรมซึ่งไม่เคยสนใจระบอบประชาธิปไตยด้วยอันนี้จะไปสอดคล้องกับเขาแต่แน่นอนครับในเมื่อเรามา ระบอบนี้ขณะเดียวกันการดําเนินการของรัฐบาลช่วงนี้ถูกโจมตีมากก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องปรับคอรมอรเพื่อเอาคนดีนะครับถ้าถึงไม่ใช่สอสอเอาคนดีที่มีความสามารถมาบริหารอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของนายกขณะเดียวกันก็ต้องดูคนดีที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันครับก็ขอให้กำลังใจอย่าไปทุจริตอย่าไปทำ อะไรโชงฉ่างนะครับต้องปรึกษากันให้ดีให้มีผลงานที่เป็นประจักษ์ให้ประชาชนได้รับได้เห็นนะครับแล้วประชาธิทปไตายพวกเราก็จะเดินหน้าได้อย่างดีนะครับครับขอบคุณครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมงานค่ะเปิดชมรมคนรักยิ่งรักทักษิณและเปิดสถานีวิทยุเป็ดเรดิโอ FM 88.65MHz มในวันที่13กรกรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยได้รับเกียรติจากสอสอรองศาสตราจารย์ในแพทย์เชิดชัยตันติศิรินเป็นประธานเปิดงานค่ะ พร้อมกับกิจกรรมในงานนะคะก็ยังมีการประสัยของแกนนำหลายท่านค่ะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0896190860ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ082103 6889ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ r e d 24 news ประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตาม r e d 24 news ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา24นาฬิกาถึง24นาฬิกาส0นาทีสำหรับวันนี้ดิฉันชมพูนุชดอนแก้วบัวและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ